ก็สวัสดีพี่ๆน้องนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการขุดเหรียญนิดนึงนะครับว่ามันขุดได้คุ้มค่าไฟอะไรไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคตัดมาที่หน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเหรียญร่วงเยอะนะครับค่าไฟก็คิดว่าไม่น่าจะคุ้มสักเท่าไหร่นะครับมาดูการ์ดซีรีส์ 3,000 กันก่อนนะครับตัวนี้นะก็ 3060Ti นะครับในเว็บ Harriet.no นะครับผมเซตค่าไฟเป็น 0.13 ดอลลาร์นะก็เรียกว่าไม่คุ้มค่าไฟนะครับตอนนี้ติดลบทุกตัวนะครับมาดูกันซิว่าตัวไหนมันจะพอเหลือค่าไฟกันบ้างนะครับก็จะมีซีรีส์ 4,000 นะครับแล้วก็มี 6900XT นะครับ 6700XT ได้ค่าไฟอยู่นะครับค่ายแดงส่วนใหญ่ก็ได้ค่าไฟกันเกือบทุกตัวนะครับส่วนค่ายเขียวนะครับที่ยังมีหลงเหลือได้กำไรนะครับก็จะมีตัวโอ้ไม่คุ้มเลยนะเนี่ยดูดิอ้องแกงกันหมดเลยนะครับก็เรียกว่าขาดทุนค่าไฟกันหมดนะครับถ้าเกิดค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ 0.13 ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 4.50 บาทนะครับก็เรียกว่าไม่คุ้มค่าไฟเลยเนาะยิ่งช่วงนี้นะครับ FT น่าจะขึ้นมาด้วยนะครับในบ้านที่เป็นบ้านทั่วไปนะครับก็ไม่คุ้มค่าไฟแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีโซลาร์เซลล์เนี่ยก็สามารถจัดต่อได้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงสะสมเหรียญครับเหรียญมันน่าจะอยู่ในสถานะพักอยู่นะครับแล้วก็เหรียญส่วนใหญ่นะครับที่ขุดแล้วโอเคนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มไอรอนนะครับเหรียญลูกปลาปลาเหล็กตัวนี้นะครับไอรอนฟิชนะครับแล้วก็จะมีพวก DNX นะครับที่ยังพอแบบว่าเหลือปิ่มๆค่าไฟอยู่นะครับก็เรียกว่าใครอยากจะมาขุดในช่วงนี้เนี่ยก็ฝืดๆกันนิดนึงนะครับบ้าเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปเลยนะคลิปนี้สั้นมากท้ายคลิปสรุปอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยค่าไฟเนี่ยมันขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยมันทุบลงมานะครับค่อนข้างเยอะนะเหรียญพวกAlternate Coinเนี่ยราคาดรอปลงมาเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับส่วนทางกับBitcoinแล้วBitcoinเนี่ยยังทรงๆอยู่ในโซนบนนะครับก็เรียกว่าต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าพี่ใหญ่เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าพี่ใหญ่พุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเหรียญเล็กๆพวกนี้นะครับที่โดนทุบอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็พังหัวขึ้นมานะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสะสมเหรียญนะครับใครอยู่ค่ายแดงนะไปขุด Iron Fist ได้นะครับส่วนใครอยู่ค่ายเขียวเนี่ยก็ลองพิจารณา RXD หรือ DNX ดูนะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ